ตอนนี้ก็ครูตาออกมาสอนนอกสถานที่นะครับตอนนี้จำเป็นต้องใช้บริเวณสถานที่กว้างก่อนนะครับทุกๆพื้นที่ที่ครูตาไปสอนนะครับก็จะใช้พื้นที่กว้างตามพื้นฐานนะครับใหม่จริงก็ต้องใหม่จริงก็ต้องใช้พื้นที่ก็ต้องกว้างนะครับจะมาแคบๆไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็ไปชนเสากำแพงบ้างเสารั้วบ้างเสาประตูบ้างทางเข้าบ้านตัวเองบ้างอะไรบ้างมันอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะเรียนรู้อะไรนะครับศึกษาพื้นที่ให้ดีก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์คนเรียนก่อนนะครับว่ามายังไงไปยังไงนะครับคิดยังไงถึงได้มาเรียนนะครับตอนนี้กำลังเล่นอุปกรณ์ทำความรู้จักคุ้นเคยกับอุปกรณ์นะครับอันนี้พื้นที่เราจะเตรียมไว้พอประมาณครับเพื่อเอาไว้ซ้อมพื้นฐานครับอันนี้คือไปเจอครูต้าไปเจอผมไหนครับตอนแรกได้เบอร์มาจากทางไหนตอนแรกติดป้ายประกาศติดป้ายประกาศไปตัดผมร้านอ๋อร้านตัดผมแถวแถวครับต้นรถอ๋อเห็นกันเลยลองเบิ้งอยากเลี่ยนเหมือนครับพื้นฐานนี่ห้องหูจังไหนมาบ่บ่บ่เคยดินเนาะอ๋อบ่เคยขับมาก่อนเหมือนครับครั้งแรกเลยนะครับอุปกรณ์ตอนก่อนมาเรียนกับบ่รู้ยักบ้านได้เป็นไหนเหมือนครับบ่ครับบ่รู้นะครับเพราะนั้นมาติดตามพร้อมกันนะครับเมื่อกี้ผมก็ให้น้องล่างเล่นอุปกรณ์3อย่างข้างล่างนี่อย่างเนี้ยครับอันนี้เหยียบคัดรถคัดจะฟังไหนคัดใส่มึงครับเท้าซ้ายเท้าซ้ายเนาะเปิ้งนะครับใช่ครับลองเหยียบดูครับลองเหยียบโอเคปล่อยครับอันนี้ออกมาก่อนให้เขาเห็นชัดๆก่อนข้างล่างนี่มีอยู่3อย่างนะครับเหยียบครับเหยียบลงไปให้สุดเลยปล่อยขึ้นมาเหยียบลงไปให้สุดปล่อยขึ้นมามันนี่เป็นยังไงครับลักษณะของมันแข็งๆมันปะเฮาต้องไปปรับใส่กับรถคันอื่นพร้อมได้ว่ารถคันนี้มันแข็งมันเบามันอ่อนแบบใดของคัดเพราะงั้นว่าโอ้สิสตาร์ทปุ๊บไปอย่างเดียวบ่แม่นเด้พอสตาร์ทปุ๊บเฮาต้องรู้ว่าเฮ็ดจังได๋กับมันก่อนลองเหยียบเบิ่งก่อนว่าอุปกรณ์คันนี้เป็นจังได๋มันแข็งมันอ่อนจังได๋คาดมันน่ะนะลองเหยียบเบรกดูเท้าไหนเบรกเท้าไหนครับขวาลองเหยียบเบิ่งปล่อยขึ้นมาเหยียบลงไปปล่อยขึ้นมารู้สึกว่าเป็นไหนแข็งๆคือกันเฮาจะรู้ได้ก็ต้องว่าเฮาออกรถไปนะครับเราจะรู้ได้เมื่อเราออกรถนะครับเหยียบคาดลงไปให้สุดตอนนี้เบรกยังไม่ต้องใช้งานปล่อยคลาดขึ้นมาถามตามความเข้าใจผมบอกไปเรียบร้อยเมื่อกี้ก่อนเท่าสิออกรถเท่าต้องเห็นไหนเนี่ยพื้นฐานของการออกตัวรถมีอะไรบ้างเหยียบคลาดเข้าเกียร์เหยียบคลาดให้สุดไว้แล้วก็ไปเข้าเกียร์ตรงตำแหน่งนั้นนะครับตอนนี้จะฟังเห็นยังงอเดี๋ยวเอาเป็น3อย่างในก่อนให้เข้าใจตรงนี้ก่อนปล่อยคลาดขึ้นมาโอเคให้ลองเร่งคันเร่งครับสมมติว่าเป็นการเหยียบคันเร่งครั้งแรกบึ้นสังเกตว่ามันดังแม่นบ่ครับน้ำหนักนี่ถ้าไอ้นี้แล้วเฮาเขาเกียร์ลอยรถแดนไปพุ่นได้บัดทีนี้แม่นถ้าเหยียบแห้งรถก็ไปเฮาเบิ่งหน้าเพิ่นนะครับน่าจะเป็นพะวงหน่อยนิดนึงว่ามันจะแรงมันจะเบาเพราะเนื่องจากไม่มีประสบการณ์ในการขับพวงมาลัยเคยหมุนมาป่ะครับมาไม่เคยหมุนพวงมาลัยเดี๋ยวทดสอบหมุนพวงมาลัยรอบนึงครับหมุนฝั่งขวามือเจ้าของครับหมุนเป็นรอบเลยหมุนติ้วๆหมุนครับหมุนหมุนอีกยังไม่ครบรอบเลยนี่นะครับวิธีการเช็ครอบคือเอาตัวนี้มาเป็นหลักอันนี้มันเคยอยู่นี่เวลาหมุนรอบนึงมันก็ต้องครบรอบนึงหมุนกลับไปทางเดิมโอเคจําได้มั้ยครับอันนี้เขาจะเอิ้นว่าพวงมาลัยตรงแมนขวาคือขวาหมุนได้ประมาณหมุนอีกหมุนจนตึงไว้ครับประมาณจักรอบประมาณกี่รอบ4รอบแมนบ่2เด้อ2เกือบ2เกือบ2หมุนกลับไปให้มันเป็นเหมือนเดิมนับไปด้วยกี่รอบแล้ว2โอเคนี่ครับหมุนพวงมาลัยประมาณเกือบ2รอบมันก็จะตรงนะครับ2หมุนกลับไปจับนำแล้วนับน้ำพร้อมโอเคยังโอเคแบบนี้คือรถพวงมาลัยตรงนะครับสังเกตดูข้างหน้าก็รู้ไม่มีใครออกมาดูข้างนอกได้นะครับแต่เราจะต้องเรียนรู้ความเข้าใจกับพวงมาลัยด้วยนะครับอันนี้คือหมุนยังครับฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายฝั่งขวาโอเคเอากลับขึ้นไปเหมือนเดิมดีครับถูกต้องลองหมุนซ้ายดูทีนี้นับน้ำพร้อมจักรรอบกี่รอบหนึ่งแล้ว
โอเคเกือบ2แม่นบ่ครับเกือบ2เป็นหยังคือว่าเกือบ2เพราะว่านี่มันยังบ่ตรงแม่นบ่ล่ะแสดงว่ามันได้รอบกว่าๆโอเคนั่นแหละโอเคตรงยังครับพวงมาลัยตรงยังโอเคตามความเข้าใจว่าพวงมาลัยตรงนะครับนี่คือพื้นฐานแรกของการขับรถนะครับบางคนจอดรถนี่ล้อก็ไม่ตรงนะครับเอาล่องหมุนขวารอบนึงครับอันนี้คือตรงแล้วนะครับพ่อบางคนจอดได้แบบนี้ก็ลงจากรถไปแล้วนะครับซึ่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับบางทีพวงมาลัยพาวเวอร์ทำงานหนักเพราะเนื่องจากว่ามีการใช้งานไว้นะครับถ้ารถตรงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคหมุนกลับไปทางเดิมละนะครับมาติดตามเอาปิดประตูรถครับเรามาดูกันนะครับจากคนที่ไม่เคยขับรถมาก่อนนะครับจะมีแค่มีใจอยากจะมาเรียนนะครับไม่ได้คิดอะไรมากนะครับก็มาวันนี้ก็ยังไม่ได้อะไรมากก็เติมน้ำมันมา300นะครับก็จะมาเรียนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับพื้นที่มหาสารคามขอนแก่นและเอกลักษณ์นะครับตอนนี้ครูต้าก็ไม่ได้กลับมาสอนเหมือนเดิมก็สอนเหมือนเดิมนี่แหละครับแต่ว่าเพียงแต่ว่า YouTube เดิมนั้นมันหายไปเนื่องจากเราไปเปลี่ยนชื่อช่องของเราใหม่ใน YouTube นะครับช่องการติดตามนะครับตอนนี้ก็กลับมาใช้ชื่อมมส.สอนขับรถยนต์เหมือนเดิมนะครับแต่ในนามของครูต้านะครับถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์ตรงกดติดตามที่โลโก้สีแดงๆด้านขวาฝั่งนี้นะครับอันนี้เราจะกลับมาลื้อฟื้นการเพิ่มยอดการติดตามเพราะตอนนี้ก็เหมือนเป็นเด็กใหม่ครับเพราะว่ายอดที่เคยทำไว้หายหมดนะครับตอนนี้เตรียมสนามไว้เรียบร้อยนะครับเหงื่อแตกแล้วครับตอนนี้กลางแดดเลยครับเปียกๆเดี๋ยวถามก่อนถามตามความรู้สึกว่าไอ้สีแดงๆนี่มันคืออะไรลองตอบแบบว่าลองแบบท่านรู้จักครับแต่ว่าท่านรู้จักนี่คือใหม่ๆจริงครับสีแดงนั่นคือเบรกมือนี่เบรกมือนะที่เราเปิดไว้เนี่ยเห็นป่ะมันจะขึ้นสีแดงตรงนั้นลองสีบ้างครับลองสีบ้างสีแดงไงนั่นแหละนั่นแหละโอเคอันนี้คือไม่รู้อะไรจริงๆครับนี่เป็นพื้นฐานแรกนะครับลองเอาลงมือครับอันนี้เอาเบรกมือลองดูนี่เอามือนี่โป่งกดครับดึงขึ้นก่อนดึงขึ้นแล้วก็เอาลงรู้สึกเกรงๆปะนี่เป็นการดึงครั้งแรกโอเคดีครับถูกต้องนั่นแหละฝึกไว้จริงๆโว้ยเต้นๆนั่นแหละนั่นแหละโอเคครับถูกต้องครับดีครับดีถูกต้องเอาขึ้นมาใหม่สังเกตนั่นก็ขึ้นสีแดงกันปะครับเอาลงหายนี่คือการเตรียมพร้อมที่จะออกรถแล้วที่นี่ก่อนจะไปขับได้อะไรได้จะต้องมาเรียนรู้เกียร์ก่อน5เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังรวมแล้วเป็น6เกียร์นะครับดูให้ดีนะครับเหยียบคลาดลงไปให้สุดอย่ายกคลาดขึ้นมานะครับเท้าขวาวางบนเบรกครับแต่ไม่ต้องเหยียบนะเหยียบไว้นิดนึงก็ได้จับหัวเกียร์ครับแต่ตรงนี้นี่เป็นครั้งแรกนะครับจับอย่างนี้ครับจับอย่างนี้เลยถ้าธรรมดาเอาถนัดเท่านี่แหละโยกมาสั่งซ้ายอย่าโยกคาดกันมาเด้ออย่าไปยังสั่นหลักสุดๆเดี๋ยวก่อนนะครับอย่าเก่งหลายเกินไปธรรมดาปุ๊บซ้ายขึ้นบนนี่เป็น1อย่าฝั่งโยกขึ้นมาเด้อโยกปุ๊บแลนปั๊บเด้อเอากลับขึ้นมาที่เดิมลงมาข้างล่างเบาๆแล้วก็โอเคปล่อยขาได้ละอันนี้เป็นพื้นฐานเกียร์1แล้วได้เกียร์1แล้วทีนี้เฮาต้องเฮ็ดแบบเก่าเฮ็ดแบบเมื่อกี้ให้มันได้ลองดูครับด้วยตัวเองอย่าคาดดีครับเอาลงมาเหมือนเดิมโอเคปล่อยขาวันนี้ให้ทองน้ำเนื้อบ่ะนี่ถ้าผมบอกว่าเข้าเกียร์เจ้าต้องบอกคำว่าเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์เข้าใจป่ะเข้าเกียร์เหยียบคลัตช์เข้าเกียร์นับพร้อมเกียร์ยังโอเคถูกต้องจำได้ไหมบ่ะนี่ล็อกเกียร์เข้าเกียร์บ้างโอเคถูกต้องเยี่ยมครับแค่นั้นแหละปล่อยขาบ่ะนี่อันนี้คือการปล่อยคลัตช์เกียร์ว่างแล้วอันนี้เราจะไปเบรกตอนนุ่นไฟแดงนั่นเราจะมาเล่นเกียร์ว่างพอเอาสิเข้าเกียร์1ไว้ตลอดบ่ได้เด้เมื่อยขาได้บัดนี้เอ้าเข้าเกียร์2บัดนี้เกียร์2อยู่ข้างล่างเด้อเหยียบคลัตช์พอกเบาน้ําพร้อมครับลากลงมาข้างล่างตรงนี้ครับโยกมาทางซ้ายก่อนแล้วลงจําไว้ด้าขึ้นมาเหมือนเดิมว่างว่างลากว่างมันก็เห็นบ่ครับลองปล่อยขาก่อนเอาเฮ็ดแบบเก่าได้บัดนี้เหยียบคลัตช์เหยียบคลัตช์เข้าเกียร์1เข้าเกียร์1ว่างว่างเข้าเกียร์2เหยียบคลัตช์เหยียบคลัตช์เกียร์2โอเคว่างเหมือนเดิมว่างเอาละโอเคได้มา2เกียร์แล้วยากปะต้องจำต้องจำให้ได้นะครับเฮาต้องจำให้ได้เฮาจำบ่ได้งานเขาได้ป่ะเนี่ยต้องจำให้ได้นะครับเอามาอีกรอบเหยียบคลัตช์เหยียบคลัตช์
1โอเค1แมนแล้วก็ว่างโอเคโอเคแล้วปล่อยขาก่อนแล้วเบิ้งผมเชียร์ได้เบิ้งแบบง่ายๆเด้อบางคนอาจจะเกรงเข้าเหยียบคาร์ดเดี๋ยวผมสิพ่นของเกียร์ให้ว่าจะของสิได้เห็นภาพเหยียบคาร์ดตอนนี้คือเหยียบคาร์ดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเชียร์ได้เบิ้งเข้าเบิ้งภาพเด้อเบิ้งภาพจะชัดตามปกติมือจะอยู่ด้านบนมันบ่ล่ะเราก็จับผมจะจับให้เห็นว่ามันเป็นใดการเคลื่อนไหวของเกียร์เนี่ยเหยียบไปได้ปึ๊บมันมาอย่างนี้ก่อนนั่นบ่ล่ะแล้วขึ้นบนเกียร์หนึ่งแมนแล้วก็เวลาว่างนี่ไม่ต้องออกแรงมากแค่ผลักลงมาเบาๆเห็นบ่เนี่ยจะว่างแล้วแมนหนึ่งว่างสองว่างสามขึ้นบ่ต้องโยกได้บ่เนี่ยขึ้นซื้อได้บ่เนี่ยแล้วก็ว่างเหมือนเดิมไงวะสี่ว่างเห็นปะสามว่างโอเคสามกับสี่มีความแตกต่างกันยังไงเอาปล่อยขาขึ้นไหมหนึ่งกับสองสามกับสี่ความเร็วหนึ่งอยู่ฟังเหมือนว่าหนึ่งอยู่ฟังซ้ายหนึ่งอยู่ฟังซ้ายมุมเหมือนเปล่าสองกับอยู่ฟังซ้ายมุมเหมือนกันเกียร์แมนเนี่ยเบิ้งตามลูกแมนสามกับสี่มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ด้านบนอยู่ด้านล่างไม่ต้องโยกเหยียบคาร์ดเอาสามกับสี่สามดีมากว่างว่างสี่สี่ว่างว่างยังไม่ว่างนั่งเกินน่าเห็นว่าเห็นว่าเกินมันจะรู้สึกได้เห็นว่ามันจะกลืดกลืนไปเอาพวกแมนแล้วเสียเมื่อกี้เขาแค่สามแมนว่าจะคล้องว่างแล้วแต่ว่าไปแล้วอัดลาแล้วรถนะขันป้อยขาปุ๊บดับปั๊บรถได้ไปแล้วซีแล้วแต่รถยังไม่เคยออกนี่ห้องพื้นฐานก่อนเกียร์หาได้ป่ะเนี่ยเกียร์หาต้องโยกไปหาเจ้าของเนี่ยเหยียบคาร์ไว้แล้วมันวะอย่าไปยังปึ๊บต้องโยกไปยังสิเด้อปึ๊บขึ้นบนว่างปึ๊บขึ้นบนว่างเอาลองเห็นบ้างดีครับว่างอย่าหลายเกินไปได้ลงมาเกินอีกเด้อลองโยกบ้างโอเคถูกต้องว่างเบาๆแค่นั้นแหละเกียร์ถอยก็อยู่เหมือนเกียร์ห้าลงล่างลงข้างล่างเด้อว่างทำเกียร์ถอยบ้างป่ะเนี่ยเกียร์ถอยแมนอาโอเคว่างถอยอีกรอบนึงว่างโอเคปล่อยขาขึ้นมาเดี๋ยวเหนื่อยขาก่อนอันนี้เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้กับเกียร์กระโปงก่อนที่จะขยับรถก่อนที่จะทำอะไรนี่เรียนรู้อุปกรณ์ทำตามเสียงนะครับเหยียบคันเร่งดังวะดังต้องเบากว่านี้นิดนึงเบาเหยียบโอเคถอนเหยียบแล้วถอนนะเหยียบพอให้รู้อุปกรณ์ก่อนโอเคเหยียบเบรกสลับไปถือเพราะว่าต่อไปเฮาสิบ่มองๆเด้บ่ได้สังเกตมันหรอกเด้คันเร่งขับถูกต้องขาขวาเหยียบคันเร่งเนี่ยไอ้ล่ะแห้งอีกแล้วเห็นปะนี่ขนาดยังว่านี่ไปแล้วนี่นี่ขนาดยังไม่ได้ขยับรถแต่ก็เหยียบคันเร่งไปซะแรงนะครับเอาเหยียบเพื่อให้มันรู้ว่าเป็นคันเร่งเหยียบเบรกสูมตามเสียงโอเคถอนเบรกถอนออกมาครับโอเคเอาละตอนนี้เราจะลองขยับรถเป็นครั้งแรกของเราจ้องไปที่กล้วยพุ่นเด้อเพื่อนกล้วยที่อยู่ข้างหน้าเราโน่นนะครับโน่นเหยียบคาร์ดเข้าเกียร์หนึ่งเดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวจะฝ่าควายขาแล้วเรื่องใดเริ่มเก่งแล้วมั้ยเริ่มว่าจะเป็นที่ใดแล้วเริ่มลุ้นแล้วครับเริ่มลุ้นว่าจะไปยังไงอย่าไปพุ่งหมุนพวงมาลัยเด้อตามองไปข้างหน้าที่กล้วยข้างหน้าโน้นยกคาร์ดขึ้นมาเบาๆอย่ายกหมดเด้อยกขึ้นมาเบาๆแล้วสังเกตรถนี่เป็นการออกรถครั้งแรกปล่อยเบรกเด้อปล่อยเบรกออกถ้ามันจะดับให้เหยียบคาร์ดลงไปใหม่เหยียบคาร์ดลงไปอีกครับนั่นเห็นไหมเห็นป่ะเดี๋ยวเฝ้าเห็นนะเข้าเกียร์ว่างก่อนนี่คนเรามันก็อย่างนี้แหละครับก่อนที่จะเรียนรู้ก่อนที่จะผิดพลาดอะไรต้องมีพื้นฐานก่อนถูกต้องป่ะผมบอกถือว่ามันง่ายป่ะมันเกือบง่ายเป็นไหนแมนป่ะเพราะฉะนั้นยิ้มสวยสตาร์ทรถก่อนหมุนหมุนหมุนจนก็จะติดแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งโอเคพอแล้วโอเคติดแล้วที่นี่เป็นไงเมื่อกี้ทุกๆเพชรทำทุกอย่างถูกต้องได้ออกตัวก็ได้เนี่ยแกว่ากดดันเรามีแรงกดดันเอาเป็นว่าถ้ามันสั่นมันจะดับให้เหยียบคาร์ดลงไปให้สุดแล้วค่อยยกขึ้นมาเบาๆไม่มันจะบ่ดับเอาใหม่ครับลองดูนั่นแหละถูกต้องจ้องไปที่กล้วยนั่นครับตอนนี้ยังไม่ต้องเห็นยังแค่ฝึกการยกคาร์ดแล้วก็ปล่อยเบรกย้ำคาร์ดลงไปอีกเบรกไม่ต้องเหยียบนะยกคาร์ดเบาๆยกคาร์ดและสังเกตรถนะย้ำลงไปอีกนิดนึงเหยียบคาร์ดลงไปเหยียบคาร์ดลึกสุดๆหยุดรถก่อนคาร์ดลึกๆเข้าเกียร์ว่างรอบนี้เป็นไงบ่ดับแต่ลุ้นเหมือนวะไม่ดับแต่ลุ้นมากนะครับเนี่ยแค่ขยับรถมาถึงตรงนี้ยังตื่นแล้วครับดูอาการของคนขับ
อ้าวทำเหมือนเดิมเข้าเกียร์หนึ่งขยับรถไปให้ถึงกวยช้าๆหยุดรถก็เหยียบคลัตช์ให้สุดแต่เบรกเหยียบคลัตช์ให้สุดเหยียบเบรกเหยียบคลัตช์แน่เห็นว่าลืมอันนี้เป็นอาการของลืมเพราะว่าพะวงว่าเป็นบ่พะวงว่ามันจะดับนั่นก็เลยดับเลยเดี๋ยวเด้อใจเย็นอย่าเพิ่งนานหน่อยนานๆหน่อยจนกว่าจะโอเคโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะขับได้ไหมนะครับวันนี้